องราวของน้องแอนนาเสือนะฮะต้องบอกว่ากลับมาจากนิวออร์ลีนประเทศอเมริกาแล้วหลายคนทราบกันดีนะฮะจบไปแล้วกับมิสยูนิเวิร์ส2022ก็คือถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะพลาดเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่ก็ได้รับรางวัลนะครับ Leadership Award นะฮะซึ่งหลายคนแฟนๆคนไทยเนี่ยก็มารอต้อนรับน้องกันเต็มเลยแล้วเมื่อวานมาแล้วจ้าเมื่อวานตอนบ่าย3นะฮะน้องแอนนาเนี่ยก็กลับมาประจักษ์กลับมาถึงประเทศไทยโดยสายการบินตุรกีสแอร์ไลน์นะฮะเที่ยวบิน TK68 นะครับแล้วก็โอ้โหตรงประตู1เนี่ยแฟนนางงามมารอให้กำลังใจเฮกันลั่นเลยนะฮะน้องแอนนาก็ตื่นนี่ผมเกือบได้ไปนะผมติดถ่ายละครไม่งั้นจะต้องไปถ่ายสัมภาษณ์เสียงเราเปลี่ยนแบบว่าเสียงดีเชียวส่งกำลังใจให้เขาไงเชียร์เขาไงน้องบอกตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเดือนเลยมาถึงเนี่ยก็มีความสุขมากนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยมารอรับอย่างมากมายเห็นไหมคนซัพพอร์ตชอบมากแบบสวยช่ำตลอดเลยชอบไหมน้องบอกว่าเล่าถึงความรู้สึกตอนที่มีการประกาศ16คนสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปฟังแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวที่หลายคนชื่นชมชุดลาตีที่ทำจากฝากระป๋องด้วยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงมากเลยคิดถึงลูกแอนนาคิดอะไรอยู่อึนมากฉันงงมากตอนนั้นหูดับมากพอกับตอนจับมือเลยอึนมากค่ะแต่ว่าก็นะคะผลไปตามนั้นทุกคนก็ผู้หญิงทุกคนที่ไปประกวดทุกคนมีความสามารถหมดแต่ว่าอย่างที่บอกตำแหน่งมันมีแค่16ตำแหน่ง5ตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งเดียวค่ะแอนนาครับความรู้สึกแรกอันนี้ฉันไม่ได้เข้าเนี่ยแต่เราได้รับรางวัลนะใช่แต่ได้รับรางวัลค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันเป็นรางวัลImpact Way ค่ะก็จะได้นำเงินเนี่ยไปสนับสนุนสิ่งดีๆต่อไปค่ะโครงการดีๆต่อไปแรงบันดาลใจมาจากอย่างที่เราบอกกันอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าฝากกระป๋องเราปกติเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เราก็จะทิ้งขว้างไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองดีๆเนี่ยทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันหมดอยู่ที่ว่าเราจะเอามาประดิษฐ์หรือว่าดีไซน์ยังไงค่ะก็เหมือนกับตัวแอนนาหรือว่าหลายๆคนเลยอยากคิดว่าตัวเองด้อยค่านะคะบางครั้งถ้าเรารู้จักเขาเรียกว่าอะไรอะรู้จักที่ของมันละกันที่ถูกที่ดีของมันแล้วก็เอามาประดิษฐ์ประดอยหน่อยๆก็จะเป็นของที่ล้ำค่าขึ้นมาเองค่ะกลับมาถึงไทยแล้วแอนนาล่ะคะอยากไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่นอกจากนั้นเราอยากไปท่าช้างจริงเหรอจริงไปปลดปล่อยจอยๆค่ะเราเครียดมาเยอะแล้วทุกคนเราผ่านเริ่มแล้วชวนด้วยแต่ไม่ได้เป็น MU แต่เราเป็น MUT 2022นะคะแอนนา